สมมติมีเวกเตอร์ที่เป็นเวกเตอร์ลับอยู่กี่ตัวก็สามารถที่จะแตกเป็นของคะแนนของแรงได้เท่านั้นบวกคูณด้วย2ใช่ไหมฮะเท่านั้นบวกคูณด้วย2ก็คือได้คือแตกเข้าสู่แผ่น x แล้วก็แตกเข้าสู่แผ่น y เสร็จแล้วเราก็เอาแรงที่อยู่ในยางแผ่น x มาบวกกันให้หมดเอาแรงที่อยู่ในยางแผ่น y มาบวกกันให้หมดถูกไหมฮะเราเรียกว่าเป็น sum force ยางแผ่น xแล้วก็สมโพสเนี่ยเป็น y ถูกไหมฮะถูกไหมสมมติว่าผมมีเวกเตอร์สามตัวนะผมมีเวกเตอร์สองตัวบวกกันเวกเตอร์ f 1กับเวกเตอร์ f 2นะผมก็แตะไอ้เจ้าตัว f 1ออกมาเป็น f 1 f แล้วก็แตะเจ้าตัวนี้ออกมาเป็น f 1 y ถูกไหมครับแตะไอ้เจ้าตัว f 2มาเป็น f 2 x แล้วก็แตะเจ้าตัว f 2ไปเป็น f 2 y ถูกไหมอันนี้เราเรียกว่าเป็นระบบวิกัยฉากหรือเราเรียกว่าเป็นระบบการใช้อะไรครับ force components ก็คือเราแตกแรงเข้าเป็นสู่ component ในแนว x แล้วก็แตกแรงเข้าสู่ component ในแนว y เข้าใจไหมครับเสร็จแล้วเราก็ไปทำไงครับเราก็ sum force ใน x ใช่ไหมเราก็เอาผลรวมของ f 1 x บวกกับ f 2 x ใช่ไหมครับได้ไหมที่จำผมว่าจำผู้ชอบสอนเดี๋ยวผมสรุปให้เฉยๆแล้วก็ sum force ในแนว y นะครับก็จะกลายเป็น f 1 yบวกกับ f 2 y ถูกไหมครับมันจะกลายเป็นแบบนี้เพราะมันแตกเป็นคอมโพเนนต์สองตัวเพราะแตกเป็นคอมโพเนนต์สองตัวบวกกันตัวนี้จะได้เวกเตอร์ออกมาตัวหนึ่งเราถูกไหมครับเรียกเป็น a ก็ได้ครับเป็นเวกเตอร์ a แต่ว่ามันจะเป็น a ในจิต x ตัวนี้ก็จะเป็น a ในจิต y ถูกไหมครับเราก็จับไอ้เท่าสองตัวนี้ a x กับเจ้า a y เข้ามารวมกันมันก็จะกลายอันนี้เราก็รวมเวกเตอร์สองตัวนี้กลายเป็นเวกเตอร์ตัวเดียวตรงนี้ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ล็อกถูกไหมครับเขียนนะครับนี่คือหลักการโอเคนะเขียนนะครับถ้าเกิดคุณดู process ของการคำนวณมันจะเป็นแบบนี้มันคือมีเวกเตอร์หลักแตกจะเป็นเวกเตอร์ย่อยแล้วก็ได้เวกเตอร์ย่อยรวมกันทั้งหมดก็กลายมาแตกเข้าสู่กับย้อนกลับมาเป็นเวกเตอร์หลักอีกตัวนึงโอเคไหมครับ process มันคือเหมือนกันแตกออกแล้วก็รวมกันใหม่โอเคนะครับนี่เป็น2วิธีที่เราใช้ในเรื่องของการรวมแรงนะฮะที่อยู่ใน2มิติจะมี2วิธีโอเคนะฮะจะมีแค่2วิธีทีนี้การไอ้แตกเข้าสู่พิกัดเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะใช้ระบบ IJ มั้ยถ้าคุณใช้ระบบ IJ เราก็เรียกว่าเป็น Cartesian vector นะแต่คอนเซ็ปต์มันเป็นตัวนี้นะฮะแต่บางคนก็บอกว่าถ้าแตกจะใช้เชิงยังคงแตกโดยใช้ระบบกราฟิกก็ได้ไม่เป็นไรก็แล้วแต่คอนเซ็ปต์มันก็คือเราแตกเข้าสู่คอมโพเนนต์เราแตกมันเวกเตอร์เนี่ยมีเวกเตอร์อยู่ตัวนึงเราแตกมันเป็นคอมโพเนนต์2ตัวคอมโพเนนต์ก็คือส่วนประกอบนะมีก่อนของแบบนี้อ่ะคอมโพเนนต์ภาษาไทยก็คือส่วนประกอบนะครับก็มีเวกเตอร์หลักก็แตกเป็นเวกเตอร์ย่อยเห็นไหมครับทีนี้วันนี้ผมจะขึ้น3 dimensional นะครับวันนี้เราจะมาดู3 dimensional vector เห็นไหมครับ3 dimensional vector 3 dimensional vector เนี่ยเราเรียกว่ามันอยู่ใน space นะฮะ2 dimensional vector มันก็คือการที่มันอยู่บนเพลนนะครับมันอยู่บนเพลนที่ตั้งฉากกันมันอยู่บนเพลนที่ตั้งฉากกันมันอาจจะเป็นเพลนกระดานก็ได้อันนี้ก็คือเพลนในฟอร์มนะครับ2 dimensional ก็คือเพลนคุณทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่บนเพลน x y นะครับมันก็คืออย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเพลน x y นะเราให้แกนนี้เป็นแกน x แกนนี้เป็นแกน y นะครับแกนทุกออกมาก็เป็นแกน z ถูกไหมอันนี้มันจะเป็นสามมิติเห็นไหมครับถ้าเราเขียนแบบนี้มันก็เป็นสองมิติมันจึงเพลนนะครับแบบนี้เราจะเรียกว่ามันออนเพลนเนาะนะมันอยู่บนเพลนมันอยู่บนเพลนอันนี้ก็เป็นเพลนเหมือนกันแม่ถ้าคุณมองตรงนี้เป็นเพลนอันนี้ก็เป็น x อันนี้ก็เป็นแกน y แกน z ก็เป็นคลื่นสามมิติถูกไหมครับอันนี้คือแกนในความเป็นจริงเนาะใช่ไหมครับสมมติอันนี้คือบนเพลนก็คือแนวราบนะครับเราต้องการพิกัดที่ตั้งฉากกันเราเรียกพิกัดที่ตั้งฉากกันเราเป็นพิกัด x y เข้าใจไหมครับเหมือนกันอันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นกระดานก็เป็น x y เป็นกระดานก็เป็น x y นะครับอันนี้ถ้าเราพูดถึงสามมิติเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น spaceนะครับสามมิติเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็น space ถ้าภาษาไทยจะเรียกว่าเป็นปฏิภูภาษาไทยเนี่ยปฏิภูนะครับอันนี้คือภาษาไทยเห็นไหมฮะภาษาไทยจะเรียกปฏิภูปฏิภูก็คือเราจะมีแกนแซนอีกแกนหนึ่งมี x y ผู้บอกมาต้องมีแกนแซนก็คืออยู่ใน space ถูกไหมมันอยู่แนวอกาศมันอยู่แนวอกาศเพราะถ้าอยู่ในเพลนเนี่ยแรงมันจะอยู่แค่นี้แป๊บไม่มีแรงตั้งฉากออกมาเพราะมันอยู่บนเพลนหรือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าผมอยู่บนเพลนถ้าผมอยู่บนเพลนก็ผมเชื่อมอยู่แล้วมองเป็นแค่นี้ตามแนวนี้แต่ถ้าเกิดมีแรงตามแนวนี้ก็อยู่บนสเปซเห็นไหมครับ
ถ้าผมอยู่วันนี้นะฮะตรงนี้เบรนของผมก็เป็นกิ๊กไว้ก็อยู่เป็นเบรนแต่อยู่เป็นเบรนอย่างไรอย่างเราเรียกสองมิติใช่ไหมถ้ามันแบบเยอะออกมาเราก็เพราะมันอยู่บนสเปซที่มันกินเข้าไปในเทียนได้หมดโอเคนะครับเพราะนั้น three dimensional vector เนี่ยนะครับเราเรียกว่ามันเป็น space นะก็คือเวกเตอร์ที่อยู่บน space นะฮะเวกเตอร์ที่อยู่บน space เห็นไหมครับเวกเตอร์ที่อยู่บน space มันก็จะมีแกน x y z นี่แบบนี้นะครับ x y z ก็พุ่งขึ้นมาโอเคไหมฮะทีนี้เราต้องมีกติกากันก่อนเวลาที่เรามองแกนเนี่ยนะฮะสังเกตไหมว่าเรามีแกนไปทำไมเรามีแกนไปทำไมในโลกนี้นะฮะระบบพิกัดเนี่ยเป็นระบบที่เราใช้กันในเรื่องของการวัดไม่ว่าจะเป็นเซอร์เวย์ทำอะไรก็ตามนะจะแคลคูลเลชันอะไรต่างๆเนี่ยสังเกตไหมแคลคูลเลชันอะไรทุกอย่างเนี่ยเรียนมาตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเรียนต่อไปจนปี2ปี3ปี4เรียนกันไปเรื่อยๆหรือจะเรียนขั้นสูงไงก็ตามทุกอย่างต้องมีพิกัดไม่มีพิกัดมันไม่ได้เรามีพิกัดไว้เป็นตัว reference นะฮะเราเรียกว่าเป็น referenceคือคุณไม่มีพิกัดคุณรับเซอร์เวย์ไม่ได้คุณจะออกทำเซอร์เวย์ก็เหมือนกันจะทำเซอร์เวย์เนี่ยมันไม่มีจุดหมุนพิกัดคุณออกไม่ได้ไปต่อไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าให้จะเอาอะไรรับเซอร์เวย์นะในโลกนี้ก็ใช้มีสี่ระดับเป็นตัวรับเซอร์เวย์นะเวลาที่เราทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับระดับอย่างเงี้ยจะบอกใน A ใน B ใน C ใช่ไหมฮะก็ต้องมีรับเซอร์เวย์มันมีรับเซอร์เวย์คุณออกไม่ถูกมันจะไปหาเพื่อนเหมือนทำ GIS อะไรนะไอ้ Google อ่ะ Google มันก็มีพิกัดreference ไม่มีพิกัด reference ไปออกไม่ได้นะครับงั้นการทำของเรานี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะ calculate อะไรก็ตามเนี่ยเรามีแกนไปทำไมเรามีแกนไปเพราะเราต้องการ reference ใช่ไหมสังเกตไหมตอนที่เวลาเราทำเวกเตอร์เรามีแกนเพราะอะไรคุณได้เวกเตอร์มาสิเพื่อคุณจะมีตัวในที่มีเศษตาเพราะมันทำเป็นกับแกน x เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมหรือมันทำกับแกน y เป็นเท่าไหร่มันเรามีแกนเพื่อเราจะให้มันเป็น reference เรามีจุด0 0 0เพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นจุด referenceเห็นไหมฮะถ้ามันไม่มีตรงนี้ไม่มีทางทำอะไรได้เลยนะฮะเราเรียกระบบการคำนวณของเราเนี่ยตามกฎของนิวตันเนี่ยมันเป็นกฎที่ตามลาฟรานซ์เห็นไหมฮะเป็นกฎที่ตามลาฟรานซ์ทุกอย่างก็มีลาฟรานซ์หมดนะฮะหรือแม้กระทั่งตอนเรื่องการใช้พลังงาน E เท่ากับ M G H มันก็ต้องมีลาฟรานซ์นะไม่มีลาฟรานซ์ทำไม่ได้นะเหมือนกับเวลาที่เราใช้สูตร energy ก็เป็นการเสริมมือสองเป็น V มาสองพลังงานการจดไม่มีลาฟรานซ์ก็ทำไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมีลาฟรานซ์นะเพราะในทำนองเดียวกันนะครับเวลาที่เราคำนวณเรื่องเวกเตอร์เนี่ยเวกเตอร์เป็นอะไรต้องมี reference นะฮะเราก็จะใช้แกน x y เป็น reference นะฮะแล้วก็แกน z เป็น reference เราจะเรียกแกนนะฮะในพิกัดถ้าเกิดเป็นพิกัดในเพลนเนี่ยเราจะมีแค่แกน x y นะครับถ้าเป็นสามมิติเราจะมีอีกแกนเราเรียกว่าเป็น z นะใครจะเรียก z ก็ได้ใครจะเรียก c ก็แล้วแต่นะถ้าคนอังกฤษก็เรียก z ติด z เนาะนั่นก็ผมพูด z แต่ผมไม่เรียก c เนาะก็แล้วแต่นะฮะถ้าคนคนอเมริกันก็เรียก C คนอังกฤษก็เรียก Z นะครับผมติด X Y Z นะครับงั้นเราใช้พิกัด X Y Z นะเราใช้พิกัด X Y Z เด็กเก่งทีนี้มันก็จะเกิดขึ้นในสองมิตินะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ X Y Z ก็จะพุ่งนะเราต้องมาดูกติกากันก่อนนะครับว่าเวลาเราทำเนี่ยต้องมีกติกานะต้องมีกติกาว่าเราเรียกแกนนี้เป็น reference ก็คือมันเราใช้ตรงไหนครับเวลาที่เรามีการตัดกันระหว่างแกน3แกนที่เรามารวมกันเนี่ยมันก็จะมีจุด0 0 0มันก็จะมีพิกัด0 0 0พิกัดตรงนี้ reference x พิกัดตรงนี้สำหรับ y พิกัดตรงนี้สำหรับ z ถูกมั้ยครับ0 0 0มันบาดจะไปหมดเลยเวลาคุณทำเซอร์เวย์คุณทำอะไรก็ตามต้องมีจุดออกใช่มั้ยเวลาเราจะนัดกับเพื่อนบอกออกไป x ระยะ x 500เมตรทำมุมกับแกน x อีก30องศาเจอกันไม่มีจุด reference เดินยังไงก็ไม่เจอถูกป่ะเวลาเจอใน space นะครับบอกไปทางแกน y ลบบอกไปทางลบ y ทำมุม30องศาบวกอย่างเงี้ยขึ้นมุมเลย30องศาบวกคือ30องศาบวกทำไมเข้าป่ะมันเพราะนั้นมันต้องมีกติกาถ้าไม่มีกติกาก็เดินไม่เจอกันนะครับเพราะฉะนั้นกติกาของตัวนี้ก็คือ0 0 0กติกาคุณต้องบอกเพื่อนคุณจะใช้กติกาแบบไหนนะครับมันก็มีไม่ง่ายเพราะว่าไอ้ตัวนี้พอมี x ตั้งฉากกันมันก็เหมือน r cross x มันก็จะได้เป็นเติมตัวใช่ไหมฮะทีนี้ก็จะอยู่ที่กติกาของแต่ละคนกติกาของแต่ละคนถ้าไม่เหมือนกันก็งงนะครับมันก็เลยมีกติกาสากลทั่วโลกนะฮะเรามีกติกาสากลทั่วโลกเรียกว่าเป็นกฎมือขวา
นะฮะเป็นกดมือขวานะครับกดมือขวาก็จะเอา4นิ้วเนี่ยนะครับไปวางอยู่บนแกน x นะครับแล้วก็กำรวบนะฮะจากแกน x ไปหาแกน y นิ้วของแม่โป้งก็จะเป็นแกน z นะครับอย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจับตรงนี้ฟาดเรารวบปั๊บตอนนี้ก็จะเป็นแกน z ที่เป็น z บวกโอเคไหมฮะเป็น z บวกเพราะฉะนั้น z บวกจะพุ่งเข้าเพราะฉะนั้น z ลบก็จะพุ่งเข้าหากระดานเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกคือถ้าสมมติว่าคุณนัดกับใครบอกไม่นัดกับเพื่อนวิ่งออกไปทางแกน z เป็นระยะบวก x คุณจะรู้ว่ามันวิ่งแบบนี้โอเคไหมฮะวิ่งออกไปทางลบ z ก็จะลบบวก z มันก็จะมาทางนี้ถ้าลบ z มันก็พุ่งเข้าหากระดานอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมนี่คือแกน reference ที่เราจะต้องมีทีนี้ใครอยากจะใช้กดมือซ้ายเนี่ยคุณแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถแต่คำตอบออกมาเป็นคำตอบเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราทำโจทย์เราจะรู้ว่าคุณจะใช้กติกาแบบไหนก็ได้คำตอบจะได้คำตอบเดียวกันนะยังไงทิศทางมันสมมติว่าทิศทางแบบเนี้ยทิศทางแบบนี้ยังไงเวกเตอร์ก็มาทิศนี้แต่ถ้าเกิดใครใช้กดมือขวาทิศนี้จะเป็นทิศบวกสมมติคุณตั้งกติกาคุณเองเป็นกดมือซ้ายคุณก็ได้เวกเตอร์ตัวนี้แหละมันก็ทิศตรงนี้แหละแต่ของคุณจะติดลงถ้าเข้าใจผมนะโอเคไหมฮะยังไงบวกของเวกเตอร์มันก็มาหัวนี้แหละแต่ถ้าคุณใช้กติกาแบบนี้คุณก็จะได้ทิศทางที่มันเป็นไปบวกเอ็กกับบวกวายแต่ถ้าเกิดคุณไปใช้กติกาของคุณเองคุณบอกผมอยากจะตั้งกติกาของตรงนี้เป็นลบเอ็กตรงนี้เป็นลบวายกติกาของคุณบอกตรงนี้เป็นบวกวายกติกาของคุณบอกตรงนี้เป็นบวกเอ็กคุณก็ได้บวกเวกเตอร์แบบนี้อยู่ดีโอเคไหมฮะแต่คุณจะบอกเพื่อนของคุณในทิศที่บอกไอ้นี่มาทางลบ x กับลบ y โอเคไหมฮะซึ่งไม่ใช่กติกาสากลเพราะคุณใช้กติกาของคุณเองอันนี้เพื่อนไปละหมดนะฮะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือว่าการที่เราใช้กฎมือขวามันคือกฎสากลแต่เวกเตอร์ใน physically ในฟิสิกอลของมันเนี่ยมันก็ไปทางนี้ของมันนั่นแหละโอเคไหมฮะมันก็ไปทางนี้ของมันนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกเพราะนั้นการคำนวณตัวนี้เนี่ยก็ขอนักศึกษาว่าให้ใช้กฎมือขวาแล้วกันเนาะเพราะผมจะได้เข้าใจเหมือนคุณถ้าเกิดสมมติคุณไปใช้มือซ้ายของคุณเองนะฮะหรือคุณกำหนดทิศบวกทิศลบของคุณเองดูเดี๋ยวผมตรวจข้อสอบของตัวให้ดูเรื่องเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคือกติการ่วมกันบอกนี้นะครับเหมือนกันว่าเวลาคนเราทำงานมีกติการ่วมกันใช่ไหมถ้าทำงานด้วยกันยังมีกติการ่วมกันนะเวลาเราทำงานในออฟฟิศได้กติกาคือมาทำงาน8โมงครึ่งเลิก4โมงครึ่งคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณจะมา9โมงเลิก5โมงทำงานเท่ากันไม่ได้อันนี้ไม่ใช่กติกาโอเคไหมฮะอันนี้คือกติกาที่ทำร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นกติกาของการทำ 3D เนี่ยนะครับก็คือใช้กดมือขวานะครับกดมือขวาโอเคไหมครับกดมือขวานะครับกดมือขวานะครับก็คือตั้งแกน x แบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าแกน z นะฮะมันจะเป็นแกนที่หมุนทวนกับใช้นะครับซ้ายไปทางขวาหรือหมุนทวนนาฬิกานะครับเหมือนกันนะครับการหมุนทวนนาฬิกานะครับเอ้าไม่ได้นะโอเคนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งที่นักศึกษาต้องทราบนะครับนะครับมาดูกันนะครับสมมติว่าตั้งแกนนี้เป็นแกน x แกน y อยู่นี่แกน z ต้องพุ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็เอา x ไว้นี้ครับไม่ใช่ z ทางนี้นะครับถ้าคุณเข้าใจดีคุณก็จะรู้ว่า z ทางนี้เป็น z ติดลบเข้าใจไหมกดมือขวาคือเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยเราจะให้ทิศบวกไปทางไหนเมื่อเรากำหนดทิศบวกของ x แล้วก็กำหนดทิศบวกของ y ไว้ในทำนองเดียวกันครับถ้านักศึกษาให้ตรงนี้เป็น x นักศึกษาให้ตรงนี้เป็น y แกนนี้ก็จะเป็นแกน z เข้าใจไหมครับเข้าใจผมนะทำทันไหมครับถ้าตรงนี้เป็น x y นะครับถ้าผมให้ตรงนี้เป็น x สมมติผมกำหนดตรงนี้เป็นแกน x แล้วกำหนดแต่ละแกน x กับ y ได้หมดเลยนะผมกำหนดตรงนี้เป็นแกน x ตรงนี้เป็นแกน y z บวกผมก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับไม่งงของเราเข้าใจไหมครับเสร็จแล้วผมมีเวกเตอร์ a ครับสมมติผมมีเวกเตอร์ a แบบนี้ครับผมมีเวกเตอร์ a แบบนี้ครับเวกเตอร์ a ตรงนี้นักศึกษาจะเห็นว่ามันอยู่ในสเปซนะฮะเวกเตอร์ a มันอยู่ในสเปซถูกไหมครับมันอยู่ในสเปซเพราะมันไม่ได้อยู่บนเพลนถ้ามันอยู่บนเพลนครับคือตัวนี้ครับเวกเตอร์ a นั้นอยู่บนเพลนเราเรียกว่ามันอยู่บนเพลน x y มันอยู่บนเพลน x y
เห็นไหมครับถ้าผมมีเวกเตอร์อยู่แบบนี้ครับเห็นไหมครับผมมีเวกเตอร์แบบนี้นะครับเวกเตอร์นี้อยู่บนเวกเตอร์ x y z อย่างนี้อยู่บนเพลนครับถูกไหมเข้าใจผมเนาะถ้าอยู่บนเพลนมันก็ติดผนังง่ายๆแต่มันจะติดผนังยังไงคุณมีผนังตั้งฉากเนี่ยทุกคนเอาตัวชิดผนังหมดมันก็อยู่บนเพลนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณโน้มตัวออกจากผนังคุณก็อยู่บนสเปซเคลียร์เนาะโอเคไหมครับสมมติคุณเอาตัวคุณพิงผนังเนี่ยตัวคุณเองอยู่บนเพลนเข้าใจไหมครับคุณพิงผนังตัวเนี้ยคุณก็อยู่บนเพลนเนี่ยเย็นวายใช่ป่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณโน้มตัวออกปั๊บผมก็จะสมมติผมอ่ะผมอยู่ยืนอย่างนี้ผมก็อยู่บนเพลนสวายใช่ป่ะถ้าผมโน้มตัวออกปั๊บผมอยู่บนเพลนสวายแทนทีนี้จะเรียกชื่อเวกเตอร์ A ยังไงดีน้องจะเขียนเวกเตอร์ A ยังไงดีน้องนะครับที่มันรับฟรานซ์กับ x y z ไม่งั้นจะมีแกนไปทำไมถูกไหมไม่งั้นจะมีแกนไปทำไมมันเวกเตอร์ A มันอยู่บน x y z เวกเตอร์ A มันอยู่บน x y z โอเคนะครับตอนนี้นะครับคืออย่างนี้นะครับตอนนี้เวกเตอร์ A อยู่บนแกนอยู่บนสเปซเวกเตอร์ A อยู่บนสเปซเราจะเขียนเวกเตอร์ A ยังไงที่เทียบกับแกน x y z ไม่งั้นผมก็บอกว่าให้ผมจะบอกเพื่อนได้ไงว่าเขาว่าเวกเตอร์ A เนี่ยนะครับหัวลูกศรกับท้ายลูกศรมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ใช่มั้ยฮะวิธีการบอกผมก็คือผมก็จะบอกเพื่อนว่าเอ้ยถ้าคุณอยากจะหาเวกเตอร์ A ครับคุณอยากจะรู้ว่าปลายเวกเตอร์ A อยู่ตรงไหนใช่มั้ยครับคุณก็เดินไปทางชิด x + 5เมตรเสร็จแล้วพอถึง5เมตรไปทาง x + คุณวิ่งตามไปตาม y + อีก3เมตรเสร็จแล้วคุณวิ่งขึ้น z + อีก5เมตรอันนี้คุณจะง่ายถูกไหมเพราะคุณบอกเทียบกับแกน reference x y z ถูกไหมแต่หลักการก็คือว่าเวลาที่เราเขียนเวกเตอร์ a b c เราก็จะเขียนแบบนี้ครับเขียนแบบนี้ครับเพื่อให้ตัวหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันมาอยู่บนมันมีระยะบน x มีระยะบน y แล้วก็มีระยะบน z ใช่ไหมนึกออกเนาะสมมติว่าผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็จะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยคุณมาทาง x + 5เมตรต่อไปคุณวิ่งไปทางแกน y อย่างนี้นะครับอันนี้ขนาดแกน y คุณวิ่งไปทาง y บวกอีก3เมตรเสร็จแล้วคุณวิ่งขึ้นไปบนเส้นบวกอีก10เมตรคุณจะเจอจุด A ถูกไหมครับไม่ออกไหมแม้คุณจะมีแกนไปทำไมแม้คุณถามไม่เจอสมมติว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้อยู่บนหอคอยแต่จะวิ่งออกจากจุดนี้จะไปหอแห้วเพื่อนอยู่บนท็อปของหอแห้วเลยใช่ไหมครับจะไปยังไงก็ต้องบอกเพื่อนว่าคุณวิ่งออกไปทาง x บวก gใช่ไหมฮะไปทาง x บวก4เมตรเสร็จแล้วคุณก็ตัดตั้งฉากขึ้นไปเสร็จแล้วคุณก็ออกขึ้นไปบนฟ้า4เมตรนั่นคือการที่เราบอกเทียบกับแกน x y z ถูกเนาะนั่นคือการที่เราบอกเทียบกับแกน x y z เพราะการเขียนเวกเตอร์เหมือนกันครับการเขียนเวกเตอร์มันจะบอกแบบนั้นมันจะบอกแบบนั้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับตอนนี้ตั้งฉากกันนะครับ x y แล้วก็ z อย่างนี้นะครับตอนนี้ตั้งฉากกันมีเวกเตอร์อยู่ตัวหนึ่งเป็นเวกเตอร์สีแดงเวกเตอร์สีแดงนี่นะครับผมเรียกเวกเตอร์ตัวนี้ว่าเป็นเวกเตอร์ A ครับผมเรียกเวกเตอร์ตัวนี้ว่าเป็นเวกเตอร์ A วันเวกเตอร์ A ครับเราจะเขียนแบบนี้ครับเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ A ที่อยู่ในแนวอยู่ในระนาบแกน x นะครับบวกด้วยเวกเตอร์ A ที่อยู่บนแกน z แล้วก็บวกด้วยเวกเตอร์ A ที่อยู่บนแกน z แบบนี้ครับเอามาบวกกันบวกแบบเวกเตอร์ถูกไหมครับมันก็เหมือนบวกแบบเวกเตอร์ก็คือการบวกแบบการกระจับอันนี้เป็นเวกเตอร์ก็คือการกระจับถูกไหมครับสมมติเรามีเวกเตอร์ a มีเวกเตอร์ b อย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะได้เวกเตอร์ลำดับนี้ก็เหมือนกับสมมติว่าเหมือนกับอยู่อย่างนี้ถูกไหมฮะมันก็เหมือนกับแบบเนี้ยผมมีจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ผมมีเพื่อนผมอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนผมอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าผมบอกเพื่อนผมว่าเฮ้ยคุณวิ่งออกไปทางทิศตะวันออก500เมตรนะทำบูกับแกน x30องศาก็ได้เสร็จแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าพิกัดของเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ว่าเหมือนกับในเวกเตอร์เพราะนั้นถ้าเกิดเรามีเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้เพื่อนที่อยู่ที่จุด A เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนก็บอกมันในแนวว่าให้คุณเดินไปทาง x เท่าไหร่คุณเดินไปทาง y เท่าไหร่แล้วคุณเดินไปทาง z เท่าไหร่สําหรับคุณก็จะเจอเองนะฮะนี่คือการบวกแล้วเราก็บวกแบบนี้นี่คือการบวกแบบนี่คือการเวกเตอร์นะฮะนี่คือการบวกเวกเตอร์ทีนี้เวกเตอร์มันเป็นฟอร์สต่างกันนิดนึงนะผมจะเข้าต่อคือว่าเมื่อกี้ผมบอกแบบนั้นคือการกระจับคุณต้องแยกให้ออกนะครับคุณต้องแยกให้ออกการกระจับกับเวกเตอร์ที่เป็นฟอร์สนะฮะเมื่อกี้ผมพูดเป็นการกระจับ
เวกเตอร์การกระจัดนะครับมันเวกเตอร์การกระจัดมันวิ่งเหมือนกันได้ทีนี้พอเป็นฟอร์สครับพอเป็นฟอร์สฟอร์สมันจะมีขนาดมันจะมีขนาดด้วยแล้วมันก็มีทิศทางด้วยนะเพราะนั้นเราก็เลยจับไอ้ฟอร์สเวกเตอร์เนี่ยนะครับเราก็เลยจับไอ้ฟอร์สเวกเตอร์เนี่ยให้เท่ากับสเกลาร์ตัวนึงบวกกับยูนิตเวกเตอร์โอเคมั้ยครับบวกกับยูนิตเวกเตอร์เราก็เลยจะเขียนเวกเตอร์แบบนี้ครับเราจะเขียนเวกเตอร์ axนะครับเท่ากับ a คูณด้วย i มีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเขียน a y เท่ากับนะครับขนาดอย่างนี้นะครับ a x i กับ a y j แล้วก็เป็นเวกเตอร์เซนกับ b เซนเคเราจะเขียนแบบนี้นะครับเราจะเขียนแบบนี้จะเขียนเวกเตอร์แบบนี้นะครับเข้าใจไหมครับผมจะเขียนเวกเตอร์แบบนี้นั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่านะครับผมจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นขนาดของเวกเตอร์หรือว่าเป็นแมกนิจูดนะครับตัวนี้เป็นแมกนิจูดก็คือขนาดเป็นแมกนิจูดขนาดเสร็จแล้วตัว i ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นยูนิตเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์เห็นไหมครับตอนนี้จะหา ax ก็ทำแบบนี้ครับใช่ไหมฮะเราก็ projection ตัวนี้ลงมาตั้งฉากกันนะ projection ลงมาเลยแฟบแต่ projection เข้าสู่แกน x แล้วก็ projection เข้าสู่แกน y ที่ตั้งฉากด้วยนะใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือ ax มันก็เหมือนย้อนกลับอะถ้าเกิดสมมติคุณเป็น ax อย่างนี้คุณบวก ay อย่างนี้แล้วคุณก็ตีขึ้นคุณก็จะได้เวกเตอร์ a ถูกไหมฮะย้อนกลับธรรมดาเท่านั้นเองถูกไหมฮะถ้าเกิดคุณดูดีๆนะครับคุณเวกเตอร์นี้บวกเวกเตอร์นี้แล้วก็บวกเวกเตอร์นี้คุณก็จะได้เวกเตอร์เส้นสีฟ้าถูกไหมครับใช่ไหมครับเพราะเวกเตอร์ที่มันอยู่ในแนวแกน x เนี่ยเราเรียก axi เวกเตอร์ที่ตามแนวแกน y เนี่ยเราเรียก ayj แล้วก็เวกเตอร์ที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราเรียก az ครับ az a azk แบบนี้นะครับเป็น azk นะครับเวกเตอร์สามตัวทีนี้เวลาที่เราเขียนเวกเตอร์ครับอย่างสมมติ axเวกเตอร์ ax ก็คือขนาดของนั่นนี้นะครับเราจะเขียนอย่างนี้นะครับเวกเตอร์ axi นะครับเวกเตอร์ axi เนี่ยเมื่อ i เป็น1ยูนิต i เป็น1ยูนิตจะยูนิตอะไรก็ได้เซนก็ได้เมตรก็ได้นะครับตัวไม่มีหน่วยนะครับเอามาคูณกับเวกเตอร์ a ซึ่งเวกเตอร์ a มีขนาดสมมุติเวกเตอร์มี a มีขนาด5นิวตันเวกเตอร์ a อาจจะมีขนาด10นิวตันเวลาเราออกแรงมันมีเค้าเรียกอะไรนะครับมันมีขนาดเนาะเวกเตอร์ a เนี่ยนะครับเวกเตอร์ a ก็เท่ากับขนาดของ a คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์ขนาดของ a คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์นะครับนะฮะเมื่อ ax ตรงนี้นะครับมีขนาดเป็นนิวตันนิวตันหรือกิโลนิวตันก็ได้นะครับแต่ i เนี่ยนะครับเป็นยูนิตไม่มีหน่วยนะครับเป็นยูนิตอะไรก็ได้ไม่มีหน่วยเป็นยูนิตเมตรก็ได้เป็นยูนิตเซนก็ได้ขอให้เป็นยูนิตอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเป็น1ยูนิตโอเคมั้ยครับที่อยู่ในทิศ x ในทิศ xนะครับ j ก็เป็น1ยูนิตที่อยู่ในทิศ y z ก็เป็น1ยูนิตที่อยู่ใน z อยู่ในทิศทางของ z โอเคนะครับนี่คือวิธีการเขียนเวกเตอร์นี่คือวิธีการเขียนเวกเตอร์นะครับทีนี้พอเราเขียนเวกเตอร์แบบนี้ได้นะครับเราเขียนเวกเตอร์แบบนี้ได้นะครับเราก็อยากจะเขียนตัวนี้เนี่ยมันเป็นการเขียนเป็นตัวแยกตัวทีนี้เราก็อยากจะเขียนเวกเตอร์ a แบบนี้บ้างเท่ากับขนาดของ a แล้วก็คูณยูนิตเวกเตอร์อันนี้ก็คือภาพรวมมั้ยฮะเราอยากจะเขียนแบบนี้บ้างเมื่อกี้เราเขียนเป็นรายตัวเมื่อกี้ผมเขียนรายตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเขียนรายตัวเป็นแบบนี้ถ้าผมเขียนรายตัวมันจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้ผมเขียนรายตัวแต่เป็นคอมโพเนนต์ผมแตกแบบนี้เนาะไม่ขอโทษนะครับถ้าผมแตกรายตัวจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือแตกรายตัวถูกไหมอันนี้คือแตกรายตัวทีนี้เอาใหม่ผมบอกว่าผมอยากจะเขียนเป็นแบบนี้บ้างล่ะเป็นภาพรวมบ้างล่ะเป็นขนาดของ a แล้วก็คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์มันก็จะได้เหมือนกันถูกไหมเป็นขนาด a คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์อันนี้เหมือนกันล่ะจะได้จัดให้อยู่ในรูปเหมือนกันนี้เราก็ทำแบบนี้ครับเราก็จับอย่างนี้ถูกไหมครับ a คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์นะครับเท่ากับ a x i บวกด้วย a y j แล้วก็บวกด้วย a z kถูกไหมฮะจัดแบบนี้เพราะนั้นยูนิตเวกเตอร์ของผมมันก็จะได้เท่ากับ ax หารด้วย i คูณด้วย i
บวกด้วย AY แล้วก็หารด้วย J แล้วก็บวกด้วย AZ แล้วก็หารด้วย K ถูกไหมครับโดยที่ตรงนี้ก็จะหารด้วย A หมดหารด้วย A หมดถูกไหมจะเป็นแบบนี้นะถูกแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยูนิตเวกเตอร์ผมก็คือเขียนอยู่ในรูปนี้นี่คือยูนิตเวกเตอร์ก็คือเอาคอมโพเนนต์ของ A หารด้วย A ทั้งหมดเมื่อ A คืออะไรครับ A ก็เท่ากับสแควร์รูทของ AX กำลัง2บวก AY กำลัง2แล้วก็บวกด้วย AZ ยกกำลัง2ถูกไหมถูกไหมก็เหมือนพิกัดฉากทั่วไปเรา AX กำลัง2บวก AY 2อย่างนี้นะครับผมให้ดู AX ก่อนนะครับเราจะหา AX AY AZ ก็นี่ไงอย่างนี้นะครับ AX กำลัง2บวก AY กำลัง2บวก AZ กำลัง2ก็จะเป็นขนาดของเวกเตอร์สีฟ้าอ้าวทำไมเป็นแบบนั้นนะครับให้ดูก็ได้นะครับถ้าเราดีไลน์ให้ดูเนี่ยนะครับก็คือ ax กำลัง2บวก ay กำลัง2ก็เป็นตัวนี้ถูกไหมครับตัวนี้ก็คือ a dash เท่ากับ ax กำลัง2บวก ay กำลัง2นี่ผมถูกไหมครับใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากจะหาเจ้าตัว a a ก็จะต้องได้เท่ากับ a dash ยกกำลัง2บวกกับ az ยกกำลัง2ถูกไหมครับทีนี้ไอ้เจ้า a กำลัง2มันคือ ax กำลัง2บวก ay กำลัง2นะฮะทีนี้พอมาบวกกับ az ยกกำลัง2มันก็เลยได้ a เท่ากับสแควร์รูทของ ax กำลัง2บวก ay กำลัง2แล้วก็บวกด้วย az กำลัง2ถูกไหมครับนี่นะครับถูกไหมนะครับก็เลยได้มาซึ่งสูตรนี้นะฮะอันนี้ผมอธิบายให้ดูนะครับว่าสูตรนี้มาจากไหนนะครับสูตรที่เท่ากับสแควร์รูทของ ax กำลัง2บวก ay กำลัง2บวก az กำลัง2มาจากไหนก็มาจากนี้ไงก็มาจากนี้ไงเรารู้เส้น a dash ก่อนเพราะ a dash มันก็คือ ax กำลัง2บวก ay กำลัง2นะฮะนี่ไงนะครับนะครับมาจากตรงนี้เนาะเสร็จแล้วก็ค่อยเอาสีแดงตัวนี้มารวมกับไอ้สีตรงนี้ก็จะได้ a นะครับเพราะฉะนั้น a ก็เลยกลายเป็นตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับเวกเตอร์ ax เนี่ยเวกเตอร์ ax ตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการที่เรา projection เส้นสีฟ้าลงมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะเราได้ ax เนี่ยนะครับจากจุดนี้วิ่งมาหา ax ถ้าเราลากเส้นจากจุดตรงนี้นะครับวิ่งเข้ามาจุดปลายตรงนี้นะครับมันจะได้มุมนี้เป็นมุมฉากมันจะได้มุมนี้เป็นมุมฉากนะครับในทำนองเดียวกันถ้า ay อยู่ตรงนี้นะครับผมลากจากจุดปลาย ay ที่มาอยู่ตรงนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมฉากมุมนี้จะเป็นมุมฉากมุมที่ไอ้เจ้าตัวนี้ครับนะครับมุมที่เวกเตอร์ของสีฟ้าเนี่ยกระทำต่อมุมที่เวกเตอร์ของตัวสีฟ้าเนี่ยกระทำต่อระนาบนะฮะกระทำต่อแกน x ทั้งหมดนะฮะกระทำต่อแกน x เนี่ยเราเรียกมุมนี้ว่าเป็นมุมอัลฟาแต่เรียกมุมนี้ว่าเป็นมุมอัลฟาโอเคไหมครับมุมที่ไอ้เจ้าตัวเวกเตอร์สีฟ้าเนี่ยกระทำต่อแกน y เราเรียกมุมนี้ว่าเป็นมุมเบต้านะครับเสร็จแล้วมุมที่ไอ้เจ้าตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยกระทำต่อแกน z เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแกมมาโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะมีมุม3มุมขึ้นมาเราเรียกว่าอัลฟาเบต้าแกมมาเห็นได้ชัดนะครับอัลฟาอยู่นี่นะครับเบต้าอยู่นี่แล้วก็แกมมาอยู่นี่นะครับมันก็คือมุมที่เส้นสีฟ้าเนี่ยกระทำต่อแกน x มุมที่เส้นสีฟ้ากระทำต่อแกน y แล้วก็มุมที่เส้นสีฟ้ากระทำต่อแกน z นะครับกระทำกันก็คือจากจุดปลายของเวกเตอร์แต่ละตัวนะครับเราวิ่งไปหาสีฟ้านะครับสมมติมาอัลฟาคือมุมนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเรามาดูกันแบบนี้ครับตั้งฉากอยู่นี่เพราะฉะนั้นคอสเบต้าขอโทษคอสอัลฟามันก็เลยเท่ากับ ax หารด้วย a ทั้งหมดเข้าใจมั้ยครับคอสของเบต้ามันก็จะได้เท่ากับ ay แล้วก็หารด้วย a ในทำนองเดียวกันก็คือคอสของแกมมามันก็จะได้เท่ากับ az แล้วก็หารด้วย a นะฮะถ้าสังเกตแบบนี้นะครับไหมครับตรงนี้นะครับตึกสามตัวนะครับหมายว่าถ้าเรายึดมุม direction cosine ครับ direction cosine เนาะถ้าเราดู direction cosine เนี่ย alpha beta แล้วก็ gamma นะครับ cos ของ alpha มันจะได้เท่ากับ ax แล้วก็หารด้วย a มาที่ผมว่าให้ดูแล้วนะครับ cos ของเบต้าเท่ากับ ay แล้วก็หารด้วย a ขณะเดียวกันคอสของแกมมามันเท่ากับ az แล้วก็หารด้วย a เจ็บไหมครับผมก็เอาไอ้เจ้าตัวสามตัวเนี้ยแทนค่ากลับเข้าไปในนี้
อันค่ากลับเข้าไปในนี้มันก็จะทำให้ผมเขียนฟังก์ชันที่เป็นยูนิตเวกเตอร์ออกมาได้เท่ากับนี่นะครับเห็นไหมครับ cos alpha i บวก cos beta j แล้วก็บวกด้วย cos ของ gamma k อย่างนี้นะครับอันนี้สูตรนี้นะครับต้องจำไม่ต้องจำหรอกมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเห็นไหมครับก็ derive ออกมาธรรมดาเมื่อกี้ที่ผม derive ออกมาที่หนึ่งนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับนี่คือการเขียนเวกเตอร์นะครับไม่ก็การเขียนเวกเตอร์ที่อยู่ในพิกัดฉากนะครับงั้นผมสรุปอีกครั้งนึงนะครับเวกเตอร์ก็จะเขียนได้แบบนี้ครับถ้าเรามีเวกเตอร์ a นะครับเรามีเวกเตอร์ a อยู่บนสเปซเนี่ยเราสามารถเขียนอยู่ในรูปที่1ก็คือ ax i บวก ay j นะครับบวกด้วย az k นี่คือ general เลยสมการนี้เราเรียกว่าเป็น general equation general equation เห็นไหมครับอันนี้เป็น general เลยทั่วไปนะครับก็คือรูป component x y z เนี่ยนะครับแล้วก็จะเขียนแบบนี้ทีนี้เอาใหม่นะครับถ้ารู้ขนาดของเวกเตอร์ a เห็นไหมครับถ้าเรารู้ขนาดของเวกเตอร์ a รู้ direction cosine เห็นไหมครับเรารู้ขนาดของเวกเตอร์ a เรารู้ว่าที่ a เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับ500นิวตันนะครับแล้วก็เรารู้ว่าเอ๊ะไอ้เวกเตอร์ a เนี่ยมันกระทำต่อแกน x กับ y กับ z เป็นยังไงเราก็สามารถที่จะเขียนเวกเตอร์ a ได้แบบนี้นะครับก็คือเวกเตอร์ a เท่ากับเวกเตอร์ a คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์ขนาดของเวกเตอร์ a คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์ก็รู้ขนาดอยู่แล้วก็เอาขนาดมาใส่นะครับเรารู้มุมทั้งหมดก็คูณด้วย cos alpha i บวก cos beta j แล้วก็บวกด้วย cos gamma k โอเคมั้ยครับนี่คือวิธีการเขียนเวกเตอร์รูปแบบนึงนะครับนี่คือรูปแบบที่2นะฮะรูปแบบที่1อันนี้คือรูปแบบที่2นะครับเป็น second form เวลาที่เราเขียนเวกเตอร์ที่อยู่ในสัญญานะขึ้นอยู่กับว่าเรารู้อะไรนะครับการเขียนเวกเตอร์แบบที่1อันนี้เราเรียกว่าเรารู้ขนาดนะครับรู้ขนาดของเวกเตอร์คอมโพเนนต์เข้าใจมั้ยครับถ้าเรารู้ขนาดของเวกเตอร์คอมโพเนนต์คือเรารู้ว่าเฮ้ยคอมโพเนนต์เนี่ยเรามีเวกเตอร์ a ที่อยู่ในสเปซเนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราโปรเจคชันมันเข้าสู่แกน x y z เนี่ยเราจะรู้ว่ามีขนาดเท่าไหร่เราก็เขียนเวกเตอร์อยู่ในรูปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะเวกเตอร์ a จริงๆแล้วมีขนาดเท่าไหร่เรารู้ได้ขนาดของเวกเตอร์ a มีขนาดเท่าไหร่เราก็เขียนให้มันอยู่ในรูปแบบนี้นะครับเขียนในรูปแบบที่2ถ้าเรารู้ direction cosine ว่าเอ๊ะมันทํากับแกน x y z เท่าไหร่อีกรูปแบบที่2ในการเขียนนะครับดูจุดง่ายๆ1ข้อนะครับสมมุติว่าผมมีเวกเตอร์1เวกเตอร์นะครับมีเวกเตอร์อยู่เวกเตอร์1ตัวนี้นะครับเวกเตอร์100ปอนด์ให้เขียนเวกเตอร์ที่อยู่ในรูปของคาร์ทิเชียนเวกเตอร์เวกเตอร์ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ a เวกเตอร์ a เท่ากับขนาดของ ax i บวกกับ ay j แล้วก็บวกกับ az k เราเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับรูปแบบการเขียนแบบนี้นะครับก็มาดูตรงนี้ครับเริ่มต้นจากการหา az ก่อนขนาดของ az ก็คือตรงนี้นี่คือขนาดของ az ใช่ไหมครับขนาดของ az ก็คือ100 sin 60องศานี่คือขนาดของ az ใช่ไหมครับตอนนี้ผมเขียนได้ละ az เมีใครไม่รู้บ้างตรงนี้100 sin 60ถูกนะครับ100 sin 60ก็เป็นขนาดของ az ใช่ไหมครับ100 sin 60เป็นขนาดของ az ตัวนี้คือขนาดของ azผมเรียกขนาดของตัวนี้ว่าเป็นขนาด ax ไม่ขอโทษขนาด a dash ขนาดของ a dash ขนาดนะเรียกขนาดนะครับขนาดของ a dash ก็จะเป็นตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยคอส60องศาไหมฮะขนาดของ a dash เห็นไหมครับพอได้ขนาดของ a dash ผมก็หาขนาดของ ax ได้ขนาดของ ax ก็คือตรงนี้ถูกไหมครับขนาดของ ax ก็จะเป็น100 cos 60องศาใช่ไหมฮะทั้งหมดคูณกับ cos 45องศา
ถูกไหมสิ่งใดดำไม่หันบ้างไม่หันก็เป็นระยะนี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วขนาดของ y dash ล่ะก็คือระยะนี้ขนาดของ AY ไม่ใช่ y dash ผิดนะครับก็จะเป็น100 cos 60องศาเสร็จแล้วก็ sin 45องศาถูกไหมครับขนาดตรงนี้ผมเรียกเป็นขนาด AX ขนาดตรงนี้ผมเรียกเป็นขนาด AY ถูกไหมถูกนะเรียบร้อยครบหมดละผมได้ขนาดที่เป็นขนาด AX หรือ Y ทีนี้เวลาผมเขียนเวกเตอร์เวกเตอร์ A เวกเตอร์ A ก็เป็น AX ครับ AX ก็คือ100 cos 60องศาคูณกับ cos 45องศาเข้าใจมั้ยฮะนี่คือขนาดของ AX เสร็จแล้วเรามาดูว่า AX เนี่ยมันไปในทิศทาง X บวกใช่มั้ยถูกมั้ยมันไปในทิศทางบวก X บวกใช่มั้ยแสดงว่าเวกเตอร์ I อยู่ตรงนี้นี่คือเวกเตอร์ I ยูนิตเวกเตอร์ที่มาทางทิศทาง I เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ I ที่เป็นบวกครับเป็น i บวกเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็บวกกับขนาดของ ay เพราะว่าสูตรมันคืออย่างนี้ไง axi บวก ayj แล้วก็บวก azj นี่ ayj ครับ ayj ก็เรารู้ ay แล้วนี่ ay ก็คือ100 cos 60องศาคูณด้วย sin 45องศาครับแล้วคูณด้วยเวกเตอร์ j ครับแต่ว่า j เนี่ยบวก j มันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะว่ายูนิตเวกเตอร์1หน่วยที่ไปในทิศทางของ y เราเรียกว่า j ทีนี้บังเอิญไอ้เจ้าเวกเตอร์ตัวนี้ครับมันวิ่งหัวลูกศรมันอยู่ทางนี้ไงหัวลูกศรมันอยู่ตรงนี้มันมาทางลบ j มันไปทางลบ y เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใส่เป็นลบ j นะครับเห็นมั้ยอย่างที่ผมบอกนะขนาดเป็นบวกหมดนะขนาดเป็นบวกหมดนะครับตัวเวกเตอร์นั้นนั่นเองที่ติดบวกติดลบบวกด้วย100 sin 60องศาครับแล้วก็คูณด้วยบวก k เพราะว่าทิศทางมันคงคือเรียบร้อยครับนี่คือการเขียนเวกเตอร์ที่อยู่ในโอเคไหมครับตอนนี้ก็นี่ก็คือวิธีการเขียนเวกเตอร์นะครับนี่การเขียนเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ที่อยู่ในอะไรอ่ะเวกเตอร์ที่อยู่ในคาร์ติเชียนเวกเตอร์นะครับคาร์ติเชียนเวกเตอร์การเขียนเวกเตอร์ในรูปแบบที่2นะครับคือการเขียนเวกเตอร์โดยที่เรารู้พิกัด2พิกัดบนแนวแรงนะครับเรารู้พิกัด2พิกัดบนแนวแรงเมื่อกี้เราเขียนเวกเตอร์เนี่ยโดยที่จำได้นะครับเมื่อกี้เราเขียนเวกเตอร์โดยที่การเขียนของเราเนี่ยเรารู้มุมนะครับมุมเซต้ามุมเบต้ามุมอะไรก็แล้วแต่เขียนเวกเตอร์โดยที่เรารู้มุมคราวนี้เอาใหม่ครับถ้าสมมติว่าผมจะรู้พิกัด2พิกัดตั้งฉากกันนะครับนะครับปล่อยแซ่ผมมีเวกเตอร์อยู่ตรงนี้ครับมีเวกเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับรู้พิกัดตรงนี้คือ x y z ใช่ไหมครับสมมติผมรู้พิกัดตรงนี้เป็น x y z สมมติ1 2 3ก็นั่นผมก็จะเขียนแล้วผมก็รู้ขนาดของเวกเตอร์ตรงนี้ครับขนาดสมมติ100นิวตันใช่ไหมครับวิธีเขียนเวกเตอร์เขียนยังไงครับเวกเตอร์ f เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ fคุณได้อยู่ในเวกเตอร์ถูกไหมครับคุณได้อยู่ในเวกเตอร์เนาะคุณได้อยู่ในเวกเตอร์นะครับเราก็ทำแบบนี้ครับแล้วก็ทำแบบนี้เราก็เขียนเวกเตอร์ r ขึ้นมาก่อนเวกเตอร์ r คือเวกเตอร์การกระจับถ้าเรารู้ขนาดนะสมมติผมรู้ว่าพิกัดนี้คือพิกัด0 0 0พิกัด0 0 0อยู่ตรงนี้นะครับพิกัดตรงนี้เป็นพิกัด0 0 0พิกัดตรงนี้เป็นพิกัด1 2 3ถามว่าผมเขียนเวกเตอร์ของเวกเตอร์หารได้ไหม
เวกเตอร์ i ก็จะกลายเป็น1 i บวก2 j บวก3 k ถูกไหมครับก็มันอยู่บนแกน x เป็นระยะมันวิ่งบนแกน x เป็นระยะมาทางระยะ x เป็นระยะ1ก็มาอย่างนี้1 2 3ก็อยู่นี่เป็นระยะ1นะครับเวกเตอร์ตรงนี้นะครับ1นะครับมาทางนี้2ขึ้นไปทางนี้3นะครับเวกเตอร์ตัวนี้ก็เรียกเวกเตอร์เวกเตอร์ r ตรงนี้ก็จะเขียนเป็นเวกเตอร์ r เท่ากับ1 i บวก2 j บวก3 k ถูกไหมครับถูกไหมฮะถูกไหมทุกคนเขียนเวกเตอร์อย่างนี้ได้ถูกไหมถ้าเกิดคุณรู้พิกัดคุณจะเขียนแบบนี้ได้ทันทีถ้าคุณรู้พิกัดก็คือวิ่งทาง x 1วิ่งไปทาง y 2วิ่งขึ้นไปบน z 3ก็จะเขียนเวกเตอร์1 2 3นี่คือเวกเตอร์1 i บวก2 j บวก3 k ถูกไหมครับผมพูดถูกป่ะถูกไหมผมว่าถูกนะนี่คือเวกเตอร์ที่เราเรียกว่าเวกเตอร์การกระจายนี่เราเรียกว่าเป็นเวกเตอร์การกระจายแต่เวกเตอร์ตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่ล่ะเวกเตอร์ตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่เอ้าคุณก็บอกว่าอ๋อเวกเตอร์ตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่หรอขนาดของเวกเตอร์ r ขนาดของเวกเตอร์ r ขนาดของเวกเตอร์ r ก็เท่ากับสแควร์รูทของ1ยกกำลัง2บวก2ยกกำลัง2บวกด้วย3ยกกำลัง2ถูกไหมครับนี่คือขนาดก็คือระยะนี้มันก็คือระยะนี้นั่นเองถูกไหมมันคือระยะนี้มันคือระยะนี้ระยะที่ผมทำเส้นเล็กๆเข้าไว้1กำลัง2บวก2กำลัง2 3กำลัง2ใช่ไหมก็เป็นเท่าไหร่ล่ะเล็กหนึ่งบวกสี่บวกเก้าคอสแควร์รูทสามจุดเจ็ดสี่ถูกไหมครับหน่วยเมตรก็ได้ถ้าระยะทุกทั้งหมดเป็นหน่วยเมตรตัวนี้ไม่ตัวนี้มีขนาดสามจุดเจ็ดสี่นะฮะถ้าสมมติว่าผมบอกว่าผมอยากจะเขียนเวกเตอร์ f ผมจะทำยังไงดีเลยก็หลักการของเราก็คือเวกเตอร์ f หลักการของเราก็คือเวกเตอร์ f เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ f คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์แต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้ว่าไอ้เจ้าเวกเตอร์ r ของผมเนี่ยที่มันมีทิศทางเวกเตอร์ r ที่มันมีทิศทางตอนนี้ถ้าทั้งสายเห็นดีๆนะครับก็คือไอ้เส้นของเส้นเวกเตอร์ของแรงเนี่ยมันเป็นเส้นเดียวกับเวกเตอร์การกระจายมันเป็นเวกเตอร์เดียวกับการกระจายถูกป่ะใช่มั้ยตอนนี้มันทิศทางเดียวกันเลยมันทิศทางเดียวกันเลยแต่ว่าตัวนึงมีขนาดเป็นเมตรอีกตัวนึงมีขนาดเป็นแรงเป็นนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าเรารู้ว่าการกระจัดมันไปทางนี้เราก็เขียนเวกเตอร์ f ของเราแบบนี้สิครับเวกเตอร์ f เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ f คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์ซะคูณด้วยยูนิตเวกเตอร์นะครับก็ในเมื่อ r ตัวเจ้า r ตัวเนี้ยในเมื่อเจ้า r ตัวเนี้ยมันมีขนาด 3.74 มันยังไม่ได้มีขนาดเท่ากันเลยทำไมเราต้องทำแบบนี้เพราะว่า5คูณ1มันก็เท่ากับ5 10คูณ1มันก็เท่ากับ10อะไรก็ตามคูณด้วย1ยูนิตมันเป็นค่านั้นเพราะหลักการเขียนเวกเตอร์ก็คือว่าเอาขนาดของมันแล้วก็คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์นะครับโดยที่ยูนิตเวกเตอร์เป็นแค่ตัวบอกทิศตัวเป็นแค่ตัวบอกทิศผมเอาใหม่นะครับผมเอาใหม่นะตอนนี้ผมทำใหม่นะครับทวนให้อีกครั้งหนึ่งในสัมจมงสมมติผมมีแบบนี้ครับผมมี x y z นะครับทำใหม่นะครับสัมจมง x y z มี x y z แบบนี้นะครับผมมีเวกเตอร์อยู่ตัวนึงเป็นเวกเตอร์การกระจัดเวกเตอร์การกระจัดเนี่ยนะครับมันอยู่ในทิศทางของ x 1เมตรนะครับวิ่งไปในทิศทางของแนวแกน y 2เมตรแล้ววิ่งขึ้นไปในทิศทางของ z นะครับอีก3เมตรนะครับ1เมตร2เมตรแล้วก็3เมตรนะครับนี่คือเวกเตอร์การกระจัดนี่คือเวกเตอร์การกระจัดครับ
เส้นนี้คือเวกเตอร์การกระจับเราเรียกว่าเป็นเวกเตอร์เขียนไหมครับแต่บังเอิญไอแรงที่ผมให้กับวัตถุเนี่ยบังเอิญเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นจุดเป็นลูกบอลหรือเป็นอะไรก็ได้บังเอิญเนี่ย ขอโทษแรงที่ผมให้กับไอ้เจ้าตัวจุดเนี้ยมันก็อยู่ในทิศทางเดียวกับเส้นสีชมพูพอดีเป็นแรงตัวเดียวกันอยู่บนทิศเดียวกันเลยอยู่บนทิศเดียวกับการกระจับแต่มันมีขนาดแรงเนี่ยเท่ากับ500นิวตันนะครับขนาดตรงนี้นะแต่เวกเตอร์การกระจับแต่ว่าการกระจับเนี่ยมีระยะทางเป็น 3.74 เมตรคนละระยะโอเคไหมฮะแต่ทิศทางมันเป็นทิศเดียวกันเลยมันเป็นทิศเดียวกันเลยทีนี้ หลักการของการเขียนเวกเตอร์ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณรู้การกระจับที่มันอยู่แนวเดียวกันแนวแรงถ้าคุณรู้การกระจับที่มันอยู่แนวเดียวกันแนวแรงคุณก็เขียนเวกเตอร์แบบนี้สิก็เอาขนาดของเวกเตอร์ไปใส่แล้วก็คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์ซะใช่ไหมฮะเพราะว่ายูนิตเวกเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นหน่วยอะไรก็ช่างมันแค่เอามาใช้บอกทิศทางเราก็จะได้ไม่ต้องไปกระทบกับมันนี่ตอนนี้เรารู้ว่า r มันเท่ากับ3.74 r มันเท่ากับ 3.74 การที่เราจะทำให้มันเป็นยูนิตเวกเตอร์ทำยังไงก็มีเงินอยู่5บาทเอาไปใช้5บาทก็เหลือ1ขอโทษมีเงินอยู่5บาทเอาไปซื้อของ5ชิ้นขอโทษเอาไปซื้อของ5บาทก็เหลือได้ชิ้นเดียวมีเงิน10บาทเอาไปซื้อของราคา10บาทก็เหลือชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มันเป็นยูนิตเวกเตอร์ก็เอาขนาด 3.74 ไปหารมันสิมันก็จะกลายเป็นยูนิตเวกเตอร์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเวกเตอร์ r ครับเรามีเวกเตอร์ r เท่ากับ 1i บวก 2j บวกด้วยสัก k นะครับเวกเตอร์แบบนี้นะครับก็ทำให้เป็นยูนิตเวกเตอร์ก็จะได้เท่ากับ1หารด้วย 3.74i บวก2หารด้วย 3.74jแล้วก็บวก3หารด้วย 3.74k อย่างนี้ครับตัวนี้จะกลายเป็นยูนิตเวกเตอร์ตัวนี้จะกลายเป็นยูนิตเวกเตอร์ทันทีโอเคไหมครับตัวนี้จะกลายเป็นยูนิตเวกเตอร์ทันทีเลยถูกไหมงั้นพอตัวนี้กลายเป็นยูนิตเวกเตอร์ทำไงครับเราก็เขียนเวกเตอร์ f ครับก็จะได้เท่ากับ100นิวตันแล้วก็คูณด้วย1หารด้วย 3.74i บวก2หารด้วย 3.74k j บวกด้วย3หารด้วย 3.74k อย่างนี้ได้สังงงมั้ยครับนี่คือวิธีการเขียนเวกเตอร์อีกแบบนึงเราเรียกว่าเป็นการเขียนเวกเตอร์โดยที่เรารู้เวกเตอร์การกระจับเรารู้เวกเตอร์การกระจับโอเคมั้ยครับทีนี้ไอ้เจ้ายูนิตเวกเตอร์มันก็จะอยู่ตรงนี้ไงครับนั่นสาครับนี่ไงครับยูนิตเวกเตอร์มันก็จะอยู่ตรงนะครับยูนิตเวกเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับยูนิตเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์ตัวนี้จะให้เท่ากับ1ส่วน 3.74i บวกด้วย2หารด้วย 3.74j แล้วก็บวกด้วย3หารด้วย 3.74k นี่ครับตรงนี้คือยูนิตเวกเตอร์โอเคมั้ยครับโอเคมั้ยครับนี่คือหลักการเขียนเวกเตอร์แบบที่2นะครับเมื่อเรารู้กันกระจับเมื่อเรารู้การกระจับนะซึ่งแนวเวกเตอร์การกระจับซึ่งเวกเตอร์การกระจับนั้นอยู่บนแนวแรงโอเคไหมชัดเจนเนาะเข้าใจนะครับเอาใหม่นะครับผมทวนอีกครั้งนึงก็ได้นะครับวิธีการเขียนเวกเตอร์แบบนี้นะครับวิธีการเขียนเวกเตอร์แบบนี้ก็คือว่านะครับถ้าเรามีเวกเตอร์อยู่เวกเตอร์หนึ่งนะครับซึ่งเรารู้ว่านะครับสมมติผมมีเวกเตอร์อยู่เวกเตอร์หนึ่งนะครับมีเวกเตอร์อยู่เวกเตอร์หนึ่งนะครับเวกเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับมีเวกเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับ x y z แบบนี้นะครับผมมีเวกเตอร์อยู่เวกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเรียกเวกเตอร์ f ตัว f นะครับบังเอิญผมรู้พิกัดบังเอิญผมรู้พิกัดบนแนวแรงบังเอิญผมรู้พิกัดบนแนวแรงไอ้นั่นผมรู้พิกัดบนแนวแรงนะครับพิกัดบนแนวแรงนะครับ x y z ผมรู้พิกัดบนแนวแรงผมสามารถที่จะเขียนเวกเตอร์ f ได้นะครับโดยที่เวกเตอร์ f ตัวนี้เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ f คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์เมื่อตัวนี้คือยูนิตเวกเตอร์ของการกระจับยูนิตเวกเตอร์ของการกระจับเห็นไหมมันเป็นยูนิตเวกเตอร์ของการกระจับซึ่งการกระจับนั้นมันอยู่บนแนวแรง
ข้าใจผมเนาะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณรู้ตรงนี้คุณก็หาเวกเตอร์ r ได้เวกเตอร์ r ก็เท่ากับ xi บวก yj แล้วก็บวกด้วย z k ถูกไหมนี่คือเวกเตอร์การกระจัดแต่ว่าเวกเตอร์การกระจัดตัวนี้ไม่ใช่ยูนิตเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์ตัวนี้ก็เลยเท่ากับ xi บวก yj บวกด้วย z k แล้วหารแล้วทำไงครับหารด้วยขนาดของ x กำลังสองบวก y กำลังสองแล้วก็บวกด้วย z กำลังสองอย่างนี้ถึงจะเป็นยูนิตเวกเตอร์ถูกไหมง่ายๆอันนี้ผมตัวแทนนะครับก็เอาตัวนี้เป็นคูณขนาดของขนาดของแรงเรียบร้อยจบครับนี่คือการเขียนเวกเตอร์แบบที่สองนะครับนี่คือการเขียนเวกเตอร์แบบที่สองคือเมื่อเรามีเวกเตอร์ของแรงหนึ่งเรามีเวกเตอร์ของมันแล้วเรารู้พิกัดนะฮะพิกัดสองพิกัดบนแนวแรงนะครับก็ง่ายๆเลยแล้วก็หาเวกเตอร์การกระจัดหาเวกเตอร์การกระจัดเอาขนาดของเวกเตอร์การกระจัดนั้นไปหารก็จะได้ยูนิตเวกเตอร์ถ้าเวกเตอร์ตัวนั้นไม่ถ้าพิกัด2พิกัดนั้นเนี่ยนะครับมีพิกัดที่จุดเริ่มต้นไม่ได้ออกจากจุด00นะครับจุดเริ่มต้นไม่ได้ออกจากจุด00ตอนนี้เนี่ยเรามีจุดเริ่มต้นที่ออกจาก00ใช่มั้ยครับสมมติผมมีเวกเตอร์อยู่ตัวหนึ่งไม่ได้ออกจากจุด00เป็นเวกเตอร์เส้นสีม่วงอยู่ตรงนี้นะครับผมนั้นมีเวกเตอร์อยู่ตรงนี้ครับผมมีแรงโอเคมั้ยครับซึ่งมันเป็นกรณีที่ผมมาตั้งแกน xyz โดยที่พิกัด0 0 0ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับผมมีพิกัดอยู่แบบนี้ก็พิกัด0 0 0อยู่ตรงนี้แต่ผมนั้นมีแรงอยู่เองผมเนี่ยจะเขียนเวกเตอร์แบบแรงตรงนี้ใช่ไหมครับแต่0 0 0อยู่นี้เอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้ได้ล่ะมันเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าบางทีคุณมีริจิดบอดี้สักตัวหนึ่งแต่มันมีแรงอะไรมากระทำต่อริจิดบอดี้ไม่รู้ใช่ไหมครับเยอะไปหมดเลยเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะให้แรงทุกแรงมันมาอยู่ที่จุดออริจินได้เพราะมันสมมติมี10แรงสมมติคุณมี10แรงคุณบังคับให้10แรงมาอยู่บนออริจินไม่ได้แต่ถ้าคุณมีแรงตัวเดียวเนี่ยคุณก็ขยับออริจินไปหาแรงตัวนั้นมันได้ถูกป่ะเพราะคุณเป็นคนตั้งแกนเองสมมติผมมีแรงอยู่แรงนึงเนี่ยผมก็บอกตั้งจุดตรงนี้ตั้งได้แต่สมมติว่าถ้าเกิดผมมีแรงอยู่ในสเปซเยอะไปหมดเลยผมก็จะต้องให้ไขรูปตำแหน่งที่ผมชอบที่สุดเป็นจุดที่ออกจาก000ถูกมั้ยฮะเข้าใจผมเนาะเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะให้0 0 0กับทุกคนได้จุด0 0 0เนี่ยมันให้ไม่ได้มันให้ได้แค่คนเดียวมันก็เหมือนกับโจทย์มันก็เหมือนกับรูปนี้ที่สมมติผมมีเวกเตอร์ของแรงอยู่ไหนไม่รู้ล่ะผมบอกผมอยากจะเขียนง่ายผมก็ตั้งตรงนี้เป็น0 0 0สิแต่ถ้าสมมติว่าในระบบของผมเนี่ยผมมีแรง4 5แรงตายแล้วผมให้ทุกคนเป็น0 0 0ไม่ได้ผมก็ต้องได้ให้แค่คนเดียวถูกไหมครับผมก็ให้ได้แค่คนเดียวไอ้เวกเตอร์2ตัวนี้ผมไม่ได้ให้0 0 0มันแต่ผมต้องเขียนเวกเตอร์ที่ reference กับจุด0 0 0ตรงนี้ถูกไหมไม่งั้นมันก็จะมีแกนไปทำไมไม่งั้นมันจะมีจุดอ้างอิงไปทำไมถูกไหมเข้าใจนะทีนี้เอาใหม่ครับถ้าสมมติผมมีเวกเตอร์ของแรงครับนี่นะครับผมมีเวกเตอร์ของแรงที่ไม่ได้ออกจากจุด0 0 0นะครับมันไม่ได้ออกจากจุด0 0 0เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อกี้ผมเขียนแรงให้คุณอยู่ที่จุด0 0 0ทีนี้ทำยังไงล่ะก็จะต้อง reference กับตัวนี้ให้ได้แล้วก็ลากเส้นนี้มาฟังแล้วลากเส้นนี้มาทำไมต้องลากก็ต้องการให้มันเอา0 0 0เป็นจุด reference ไงเข้าใจผมเนาะเข้าใจไหมสมมติคุณมี rigid body อยู่ตัวหนึ่งปี๊บคุณมีแรงมากระทำปึ๊บคุณอาจจะบอกว่าผมไม่ให้ใครอยู่ที่0 0 0เลยผมจะให้ตรงนี้เป็น y ตรงนี้เป็น x 0 0อยู่ตรงนี้ผมไม่ให้ใครเลยผมไม่รักใครเลยสักคนรักเท่ากันหมดผมก็จะไม่ให้0ไปอยู่ที่ใครผมก็จะไม่ให้จุดพิกัด0 0ไปอยู่ที่ใครเข้าใจมั้ยฮะแต่ถ้าผมบอกผมรักไอ้คนนี้เยอะที่สุดผมก็ให้พิกัด xy ตรงนี้แต่ทุกคนต้องมา reference กับ xy โอเคมั้ยครับโอเคเนาะชัดเจนเนาะเพราะนั้นการเขียนเวกเตอร์เนี่ยนะครับการเขียนเวกเตอร์ของเราเนี่ยนะครับเวลาที่เราเขียนเวกเตอร์พวกนี้เวกเตอร์ที่คุณเห็นเนี่ยเวลาที่คุณเขียนออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นเวกเตอร์ที่เขียนกับแกน reference มันเขียนกับแกน reference นะนี่ออกเนาะเห็นไหมเพราะไม่งั้นถ้าเกิดไม่งั้นคุณจะไปเขียนได้ไงมันก็เหมือนตั้งแต่อันแรกที่เมื่อกี้ผมเขียนให้ดูอะเวลาที่คุณมีมุมมันเป็นมุมที่เทียบกับแกน x y z คือเราก็ต้องเทียบกับจุด0 0 0ที่คุณเทียบเห็นไหมมันต้องมีจุด reference นะครับเพราะนั้นเอาใหม่นะครับคราวนี้สมมติว่าแรงตัวนี้มันเป็นแรงอยู่ตรงนี้นะครับแวบตรงนี้แรงนี้นะครับมันไม่ได้อยู่บนจุด0 0 0ผ
ผมมีแรง2ตัวผมมีแรง F1 แล้วผมก็มีแรง F2 อย่างนี้นะครับแต่ F1 เนี่ยมันจุดออริจินมันออกจากศูนย์ศูนย์นะครับแต่ว่าไอตัวอัน F2 เนี่ยไม่ได้ออกจากจุดศูนย์ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเราทำยังไงครับเราก็ทำเป็นการอ้างอิงซะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมอยากจะเขียนเวกเตอร์ F2 คอนเซ็ปต์ของการเขียนเวกเตอร์ F2 ก็เหมือนกันคอนเซ็ปต์ของการเขียนเวกเตอร์ F2 ก็คือเอาขนาดของ F2 คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์ F2 คูณด้วยยูนิตเวกเตอร์สมมติว่าผมรู้พิกัด2พิกัดบนแนวแดงตรงนี้เราเรียก X1 Y1 Z1 อย่างนี้นะครับจุดนี้เราเรียกเป็น X2 Y2 แล้วก็ Z2 อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับโอเคไหมครับเพราะ X2 Y2 Z2 มีแบบนี้นะครับผมก็จะเขียนเวกเตอร์แบบนี้ครับผมก็จะเขียนเวกเตอร์ของมันแบบนี้นะครับผมก็จะเรียกไอ้เจ้าตัวนี้ว่าเป็น R เวกเตอร์ R1 ผมเรียกเวกเตอร์ตัวนี้ว่าเป็นเวกเตอร์ R2 ทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะให้ R1 กับ R2 เป็นเวกเตอร์ Referenceที่มันเทียบกับ0 0แต่จริงๆแล้วเราต้องการเวกเตอร์เส้นสีกับสีม่วงไอ้เส้นสีเทาเราก็ทำแบบนี้ครับก็ในเมื่อเวกเตอร์ R1 มันเรารู้เวกเตอร์ R1 เวกเตอร์ R1 มันก็ต้องได้เท่ากับ x1 x1i บวก y1j บวก z1k นะครับเวกเตอร์ R2 เนี่ยมันเท่ากับ x2iบวก y2j บวก z2k มันคือแบบนี้ถูกไหมครับนะเราได้เวกเตอร์ r 1 2แต่เรารู้ว่าไอ้เจ้าตัวเวกเตอร์ r ที่เราต้องการตรงเนี้ยเวกเตอร์ r ตรงเนี้ยมันเท่ากับเรารู้ว่าเวกเตอร์ r 1บวกเวกเตอร์ r ที่เราต้องการเนี่ยมันเท่ากับเวกเตอร์ r 2นะครับถูกไหมก็เวกเตอร์ r 1อยู่นี่เวกเตอร์ r 2อยู่นี่เวกเตอร์ r เราอยู่นี่ถูกไหมครับเราก็ทำแบบนี้สิก็เวกเตอร์ r ก็ได้เท่ากับเวกเตอร์ r 2ลบด้วยเวกเตอร์ r 1มันก็เลยจะกลายเป็น x 2ลบ x 1 iบวกกับ y 2ลบ y 1 j แล้วก็บวกกับ z 2ลบด้วย z 1 k เห็นไหมครับนี่คือเวกเตอร์ r ก็จบละเราก็ได้เวกเตอร์ r เราก็ได้เวกเตอร์ r พราะเวกเตอร์ r มันก็เลยจะได้เท่ากับเมื่อเรารู้พิกัด2พิกัดก็จะเป็น x 2ลบ x 1 i บวกกับ y 2ลบ y 1 j แล้วก็บวกกับ z 2ลบด้วย z 1 k อย่างนี้นะครับนี่คือเวกเตอร์ r ก็หาขนาดของเวกเตอร์ r ได้เท่ากับสแควร์รูทของตัวนี้ครับ x 2ลบ x 1ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ y 2ลบ y 1ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกกับ z 2ลบ z 1ทั้งหมดกำลัง2ครับอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับจบเราจะเขียนเวกเตอร์ตัวนี้กันนะครับให้เขียนเวกเตอร์ตัวนี้ครับผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเราบอกว่าเรามี elastic rubber อยู่นี้นะครับที่นะฮะตอนนี้เนี่ย rubber มันอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้กับจุดนี้เห็นไหมครับถ้าผมอยากจะเขียนง่ายผมก็เขียนแบบนี้ใช่ไหมมันตั้งแค่ x y z อยู่ตรงนี้ x y z ถ้าผมตั้งอย่างนี้หมดเลยผมก็จะเขียนเวกเตอร์ออกมาได้นะฮะที่ reference กับจุดตรงนี้เป็น0 0 0ผมออกแรง F เท่ากับ100นิวตันเห็นไหมครับจากจุด A ไปหาจุด B แบบนี้นะครับผมออกแรงเวกเตอร์แบบนี้นะครับออกแรงนี้นะครับนะครับนะฮะผมมีจุดอยู่ตรงนี้นะครับจุด B ไม่ต้องไปสนใจมันจุด B ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะครับเป็นห่วงอยู่แค่ที่จุด A นะครับจุด A เป็นห่วงนะครับเสร็จแล้วผมออกแรง F ตรงนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ100นิวตันถามว่าให้เขียนเวกเตอร์ของแรงให้เขียนเวกเตอร์ของแรง ให้เขียนเวกเตอร์ของแรงนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับที่จุด A ก็ต้องมาใส่พิกัดก่อนที่จุด A ก็จะมีระยะ x เป็น1 s ก็เป็น1นะครับมีแกน y เป็น0นะครับแกน z เป็นลบ3อย่างนี้โอเคไหมครับนี่คือพิกัด
1 0ลบ3มีการหาไม่ได้ป่ะ1 0ลบ3มาทางคิดไประยะหนึ่ง x บวกนะครับ y เป็น0นะครับแล้วก็ z เป็นลบ3พิกัดที่จุด B เป็น x เป็น x เป็นลบ2y เป็น3 y เป็น3ขึ้น y เป็น2สิขึ้น y เป็น2ขอโทษ y เป็น2 z เป็น3อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับแล้วอย่างที่เป็นเวกเตอร์นะครับก็เป็นไงครับหาเวกเตอร์การกระจัดก่อนเวกเตอร์การกระจัดก็คือลบ2ลบ1คูณด้วย i นะครับเราก็เรียกพิกัดตรงนี้เป็นพิกัด x y z นะฮะของชุดที่1 x y z ของชุดที่2ถูกไหมครับก็เอาชุดที่2ลบชุดที่1ก็เป็นลบ2ลบกับลบ1บวกกับ2ลบด้วย 0j เห็นไหมครับบวกกับ3ลบด้วยลบ3นะก็จะกลายเป็นลบ 3i บวก 2j บวก 6k เห็นไหมครับนี่คือเวกเตอร์อันนี้ขนาดของเวกเตอร์ r ขนาดของเวกเตอร์ r ก็คือสแควร์รูทของจะถูกกันเนี่ย3ยกกำลัง2บวก2ยกกำลัง2แล้วก็บวกด้วย6ยกกำลัง2ครับครับ39บวกเท่ากับ224บวกเท่ากับ6 36ถอดสแควร์รูทของ49ก็คือ7เวกเตอร์ r ก็คือ7เห็นไหมครับนี่คือขนาดของเวกเตอร์ r ขนาดของเวกเตอร์ r เสร็จปั๊บก็จบละนะครับแล้วก็เขียนเวกเตอร์ได้เวกเตอร์ f เวกเตอร์ f ก็คือ100นิวตันเขียนไหมครับคูณด้วย100หารด้วย7คูณด้วยลบ 3i บวก 2j บวก 6k